จ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุรถบรรทุก18ล้อชนกับรถไฟขบวน356สายสุพรรณบุรีกรุงเทพขณะกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครบริเวณจุดตัดทุ่งควายหายเลี้ยงโรงเรียนนิยมธรรมวรารามตำบลทุ่งบัวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องของการรถไฟบาดเจ็บ1คนเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วด้านนายอารยะปินทดิษฐ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวไม่กระทบกับการเดินรถเนื่องจากบริเวณดังกล่าวยังไม่เข้าสู่สายหลักคือสถานีหนองปลาดุกและได้ถ่ายเทผู้โดยสารที่ยังอยู่ในขบวนไปยังขบวนอื่นเพื่อส่งไปยังปลายทางเรียบร้อยแล้ว